แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะครับที่เราสามารถทำได้ก็คือการดู data rate นะครับการดูความเร็วของการส่งข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งใน 5G นะครับเราก็จะเน้นเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับดาวน์โหลดข้อมูลครับก็เดี๋ยวต้องเข้าใจกันนะถ้าอยู่ครึ่งนึงเนี่ยก็คือจากหน้ามาหลังหมดแล้วก็พูดเค้าทําซะก่อนว่าเค้าทําอันเนี้ยให้ย้อนยุคที่ทําเราจะเข้าใจได้ดีขึ้นเข้าใจแล้วอ๋อทํายังไงบอกว่าทําโอเคครับจะสอนวิชาครู